วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสวดยับปล่อยตรีชดาจวกประยุทธ์ทำคนไทยเสียเปรียบผักจากจีนทะลักเข้าไทยเพื่อไทยวอนรัฐหยุดรังแกประชาชนจี้แก้ปัญหาสินค้าจีนทะลักเข้าไทยทำเกษตรกรไทยเสียหายหนักเตือนหากไม่แก้อาจเกิด global supply chain crisis ซ้ำรอยต่างประเทศนางสาวตรีชดาศรีธาดาหรือปอยรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าสินค้าจากจีนที่ทะลักเข้าไทยจากผลพวงของรถไฟความเร็วสูงจีนลาวที่ส่งผลดีและขณะเดียวกันนั้นได้สร้างผลเสียให้กับเกษตรกรไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะราคาพืชผักที่ราคาตกต่ำสวนทางกับต้นทุนการผลิตล่าสุดเกษตรกรในตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผักกาดขาวลงดอยมาวางขายในตลาดนัดในศูนย์สินค้าเกษตรที่อำเภอเมืองราคากิโลกรัมละ 1-2 บาทบางพื้นที่เกษตรกรจำใจต้องตัดทำลายผลผลิตก่อนเน่าเสียค่าแปลงปลูกผักเพราะหากตัดมาขายจะไม่คุ้มค่าต้นทุนการขนส่งเนื่องจากราคาน้ำมันที่ยังสูงอยู่นางสาวตรีชดากล่าวว่าขณะนี้เกษตรกรไทยตกที่นั่งลำบากเพราะเจอสินค้าจีนทุ่มตลาดไทยแต่รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยไม่แก้ปัญหาหรือหาทางออกให้เกษตรกรที่ต้องเจอกับปัญหารุมเร้าทั้งต้นทุนการเพาะปลูกที่ขึ้นราคาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นราคาปุ๋ยค่าน้ำมันแถมรัฐบาลยังมีแนวคิดรังแกประชาชนด้วยการเตรียมเก็บค่าใช้น้ำชลประทานอีกส่วนสินค้าของคนไทยที่จะส่งไปที่จีนกลับติดขัดเจอแต่ปัญหาทำให้ทุเรียนลำไยหรือพืชผลอื่นที่จะเข้าไปจำหน่ายในจีนเสียหายเกษตรกรไทยเสียทั้งขึ้นทั้งล่องหากยังปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไประวังจะเกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานชะงักงัน global supply chain crisis เหมือนกับที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแต่จะแตกต่างตรงที่ปัญหานี้เกิดขึ้นจากการระบาดของโอมิครอนแต่หากเกิดขึ้นในไทยคงเป็นเพราะมาจากโรคระบาดทางความคิดของผู้นำประเทศที่ไร้ความสามารถในการบริหารจัดการหากรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแล้วคนไทยจะเสียเปรียบขนาดนี้ขอให้ลาออกแล้วไปพักขณะนี้ประเทศไทยและคนไทยต้องการผู้นำมืออาชีพที่มาแก้ปัญหาไม่ใช่ผู้นำที่ปล่อยประชาชนต้องเผชิญสภาพตามบุญตามกรรมก่อนที่เกษตรกรไทยคนไทยและประเทศไทยจะเสียหายไปมากกว่านี้นางสาวตรีชดากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ